ไปเย้ย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 อยู่หน้าบ้านอริเขาคุณผู้ชมยกพวกกันมานับ10เลยนะคะบุกเคลียร์ถึงหน้าบ้านเขาอะหลังจากที่มีเรื่องชกต่อยกันมาแล้วรอบหนึ่งโดยมีการเบิ้ลรถเสียงดังใส่และก็ตะโกนท้าทายได้ยินใช่ไหมคะคุณผู้ชมในคลิปน่ะลูกผู้ชายหรือเปล่ากล้าทำต้องกล้ายอมรับเด็ออกมาเจอกันตัวต่อตัวไหมแล้วก็คำสารพัดคำด่าสารพัดสัตว์เนี่ยออกมาเพียบเลยจากนั้นมีการตะโกนด่าทอกันไปมาก่อนที่คลิปจะตัดไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น17มีนาคมนะคะที่บ้านพักตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังเกิดเหตุค่ะในปลั๊กกลุ่มที่มาก่อเหตุขี่รถตามมาสมทบก่อนจะใช้ปืนยิงถล่มใส่บ้านพักกำแพงบ้านต้นไม้เสียหายนะคะมีคนเจ็บ1คนแล้วก็หลบหนีไปล่าสุดเมื่อคืนนี้ในปลั๊กเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วค่ะก่อนถูกคุมตัวพาไปชี้จุดที่ทิ้งอาวุธปืนเป็นปืนไทยประดิษฐ์ที่ใช้ก่อเหตุเจ้าตัวซุกเอาไว้ในโพรงหญ้าริมถนนสาย36พัทยาระนองที่บางละมุงโดยปลั๊กเขาสารภาพนะคะว่าคืนเกิดเหตุพอดีว่าขี่รถจะไปเล่นกับเพื่อนที่อู่ซ่อมรถก่อนจะมาเจอเจ้าของอู่พาพักพวกไปเคลียร์ที่บ้านคู่อริค่ะด้วยความที่ตัวเองเป็นห่วงและรักเพื่อนก็เลยตามไปสมทบเห็นฝ่ายคู่อริเขาถือมีดถือไม้อยู่ในตัวบ้านทั้งสองฝ่ายยืนปะทะคารมกันชุลมุนตามคลิปเลยก็เลยวิ่งไปคว้าปืนจากใต้เบาะรถของตัวเองที่พกมาด้วยใส่กำแพงบ้านหลังนั้นของอริไป1นัดเพื่อข่มขู่เท่านั้นและด้วยความตกใจนึกว่าคู่อริตายค่ะเลยขี่รถมอเตอร์ไซค์500กิโลเมตรเพนนี้กลับจังหวัดศรีสะเกษผ่านไป2วันโดนกดดันจากตำรวจแล้วค่ะก็เลยเข้ามอบตัวส่วนอาวุธปืนซื้อมาจากกลุ่มลายเมื่อ2ปีที่แล้วในราคา 7,000 บาทถามว่ามีไว้ทำไม อริเยอะขอเก็บไว้ป้องกันตัวนี่ค่ะคือคำตอบคุณผู้ชมตำรวจแจ้งข้อหานะคะร่วมกันบุกรุกเข้าไปในเคหสถานผู้อื่นโดยมีอาวุธปืนและก็ร่วมกันกระทำผิดด้วยกันตั้งแต่2คนขึ้นไปในเวลากลางคืนรวมไปถึงมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะหลายกระทงเลยโอ้หลายกระทงมากเลยนะแต่เราปราบไม่ได้สักทีเรื่องของปืนเถื่อนที่ซื้อจากทางออนไลน์แบบนี้นะ